มองกล้องดิมองกล้องมองเราจะเลี้ยงเขาเฉยไม่ได้เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเฉียวหลังมากเลยแต่ของมาแล้วยังคืนนะอย่านะสวัสดีครับสวัสดีครับมีขออนุญาตจับมือทีนึงครับยินดีครับยินดียินดีจากยินดีที่ได้เจอนี่เป็นนักเรียนของบางยานะครับคนนี้เป็นนักเรียนของบางยาครับทุกคนคงจะรู้จักคนนี้นะครับเห็นหน้าคนนี้โบไม่ชอบโบไม่ชอบไงคนนี้เลยคนนี้เลยวันนี้โบอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงูเรื่องงูหน้าเรื่องงูต่างๆที่บางยามีแล้วก็เทคนิคในการที่ว่าเราไปเจองูนู่นนี่นั่นทำยังไงประมาณนั้นเลยวันนี้มาที่กระบี่เลยเนี่ยถึงกระบี่ถึงกระบี่แล้ววันนี้น้องโบมาถึงสวนงูแล้วเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยครับเดินทางมาไกลมากไกลมากประมาณ 1,300 โลแต่ถ้าเกิด FC บางยาทุกคนก็คงจะรู้จักนะหลายๆคนรู้จักโบนะครับโบเป็นคนที่ทำผูกเงื่อนนู่นนี่นั่นคนที่ทำเป็นหมดแต่ว่าวันนี้บางยาอยากให้โบสอนเงื่อนผูกใจสาวให้หน่อยโอ้ขนาดโบยังเอาตัวไม่รอดเลยโบอยากเรียนรู้เรื่องงูตัวนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเจออะไรกันไปเดี๋ยวผมเห็นบางยาจับคือแบบคือจังหวะแบบชุบชับชุบชับเลยหยิบกันเลยใช่หยิบกันเลยอ่ะตรงอ่างตัวเบลเลอร์นี่หยิบเลยใช่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 สุดยอดใช่ครับงูอยู่ไหนเอ่ยไปกันเลยในบ้านงูตัวนี้จากตัวนี้ตัวนี้คือกับระเบิดมีชีวิตกับระเบิดมีชีวิตซุ่มอยู่บุ้มคือตัวนี้เลยคือตัวนี้เลยงูกระปะมีพิษทางไหนครับมีพิษทางระบบเลือดตัวนี้งูกระปะเป็นตัวที่ว่าคนโดนกัดเยอะที่สุดคือกระปะใช่เพราะว่าเขาไม่วิ่งไม่หนีไม่เลื้อยใช่แต่เขาซุ่มอยู่ใช่เขาจะซุ่มอย่างเดียวแล้วสีสันของเขาจะมองเมียนใช่กลมกลืนกับธรรมชาติสวนยางสวนปาล์มหญ้าหลังบ้านมีได้ทุกพื้นที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับใช่ครับโอเคระวังให้ดีนะมันจะชอบซุ่มแล้วมันซุ่มอยู่ต่อไปคือตัวนี้เป็นงูแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์อ๋อที่เขามาจับแสงอาทิตย์นี้มันเป็นงูที่เขาเรียกว่าปิดทองหลังพระเพราะอะไรครับเพราะว่างูแสงอาทิตย์มันดูเหมือนอันตรายคนผู้คนส่วนมากถ้าเห็นสีดำๆนี่จะตีไปเป็นงูเห่าหมดเลยอ๋อเห็นลักษณะนี้ใช่งูเห่าแน่นอนแต่เห็นกลางคืนเพราะงูนี้ก็ออกกลางคืนออกกลางคืนแล้วพอเห็นปั๊บคนจะไล่ตีแต่ความเป็นจริงก็คือว่างูนี้มีประโยชน์มากๆเพราะอะไรเป็นงูที่ไม่มีพิษไม่มีพิษแล้วเขาจะกินพวกงูพิษอ๋อกินงูพิษเอากินงูนั่นแหละตัวนี้กินตัวนี้เลยกินตัวนี้เลยอ๋อฉะนั้นก็อย่าไปตีมันใช่ไหมใช่ฝากบอกเอฟซีโบนะเอฟซีบางยาคือรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเอฟซีโบนี่สุดท้ายอาจจะยังไม่รู้ครับผมก็งูนี้เป็นงูแสงอาทิตย์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเห็นอย่าไปทำร้ายอย่าไปดีนะครับปล่อยเขาไว้แค่นั้นเองเขาจะไปกินไอ้พวกงูพิษทั้งหลายเลยอืมนี่มีแบบนี้ชอบเลยแล้วก็เขาไม่กัดคนเนาะไม่กัดไม่กัดแน่นอนไม่กัดได้อะไรได้โอ้ยอย่าเบียดพึ่งดีกว่าพี่เอาเลยไปชนิดต่อไปดีกว่าโบเริ่มจะไม่ชอบแล้วเลยตะข้องเดี๋ยวพี่ผมยังมาถึงยังไม่ได้โรงแรมเลยเดี๋ยวผมไปเช่าโรงแรมก่อนดีไหมมาดูมันดูนี่ถ้าโดนแสงปั๊บมันจะขึ้นเป็นสีรุ้งเขาจะเป็นสีรุ้งสวยๆก็เลยได้ชื่อว่างูแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์นะครับตัวนี้เป็นงูแสงอาทิตย์นี่ดูโบถือดูถือให้เอฟซีดูเนี่ยครับอันนี้คือดูไว้นะครับเอฟซีงูแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็นี่เห็นไหมอย่าไปทำร้ายเขานะครับถ้าเราเห็นเขาเนี่ยไปเพราะว่าเขาจะกินงูด้วยตัวเองครับใช่ครับงูพิษตัวนี้กินงูพิษได้เลยตะก้องตะก้องเอาไหมตะก้องเอาไหมโอ้โหตะก้องมันทำหน้าหยีหยีอะพี่อ่ะโอเคเราไปชีวิตต่อไปเลยโอเคงูแสงอาทิตย์จำไว้นะจำไว้จำไว้กระปะแสงอาทิตย์ต่อไปไอ้พวกนี้เป็นงูเชื่องงูหลามงูหลามเหลืองเลเซอร์เป็นหลามที่เป็นงูตัวเชื่องแต่ว่าเราออกมาเล่นไม่ได้ตรงนี้ก็มันกินมันเพิ่งกินใช่เพิ่งกินเมื่อวานทำไมครับถ้าเราเอามาเล่นแล้วมันจะอ้วกอ๋อนั่นคือสาเหตุที่เข้าใจครับไปเล่นไม่ได้ถ้างูมันกินทุกงูเหมือนกันอือก็ทำไมที่ตอนที่พญาไปจับงูเนี่ยครับเวลาถ้าเกิดไปเจอตัวไหนที่มันกำลังกินอยู่เราต้องเบามากๆถ้าเกิดเราไปทำให้เขาตกใจเขาจะอ้วกอ้วกออกมาได้ดูคลิปอยู่ได้ดูคลิปอยู่เขาจะอ้วกออกมาใช่ใช่ใช่แล้วพวกงูพวกนี้ปีนต้นไม้ได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ปีนได้ตัวนี้ปีนได้ปีนได้จะขึ้นต้นไม้ได้เลยโอ้โหตัวนี้เป็นงูป่า FC โบมาดูไว้เดี๋ยวมันเหมือนงูปลอมเลยอ่ะจริงๆ FC โบดูไว้นะครับตัวนี้เป็นงูป่างูป่าใช่อยู่ในป่าเลยชื่อว่างูเขียวตุ๊กแกอ๋องูเขียวตุ๊กแกมีพิษไหมครับมีพิษครับตัวนี้ก็มีพิษอยู่ในพวกกลุ่มของงูเขียวหางไหมโอ้แต่มันไม่เป็นสีเขียวเลยนะมันไม่เป็นสีเขียวเพราะว่ามันจะเป็นลายคล้ายๆกับตุ๊กแกโอ้ก็เลยชื่อว่างูเขียวตุ๊กแก
เคตัวนี้เป็นเหลือมกาลิโกเอาแล้วทำไมเขาดูเปียกๆครับกาลิโกไม่เพิ่งมันร้อนอากาศร้อนเพราะเลยรดน้ำนิดหน่อยอ๋อมันผิดสีผิดแปลกของมันเองโดยสีมันจะออกเขิบๆแบบนี้คือไม่ทุกตัวมันจะมี1ในพันหนึ่งในหมื่นตัวจะออกมาเป็นผิดแปลกสีแบบนี้ก็คือสีแบบอาจจะแปลกๆแล้วกันเลยใช่มาหุยอันนี้โอ้ชุดนี้เจอบ่อยมากนะครับทางใต้ใช่ไหมครับใครไปเที่ยวแถวมีน้ำมีลำห้วยลำคลองจะไปเจอตัวนี้แน่นอนเดี๋ยวนะตะก้องดูจากประสบตรงนี้มันอยู่ในหายด้วยดินี่ตะก้องมันอยู่ในหายชื่อว่าอะไรครับต่องูปล้องทองงูปล้องพองมีพิษไหมตัวนี้งูปล้องทองนี่มีพิษแบบทำให้ถ้าเกิดคนที่อาการแพ้นิดหน่อยก็จะทำให้กันเนื้อกันตัวกันเนื้อกันตัวแต่แข็งแรงแบบนี้สบายผมไม่แข็งแรงแล้วตอนนี้โอเคถ้าผู้ชายที่ว่าคนที่แข็งแรงนี่ก็โอเคโอเคอันนี้คือพิษอ่อนๆเหรอพิษอ่อนๆพิษอ่อนๆใช่ใช่เจอได้บ่อยปกติก็กลางวันเขาจะนอนอยู่บนต้นไม้ต้นไม้อีกแล้วดูต้นไม้อีกแล้วตะก้องไม่รอดนะตะก้องนะตัวนี้งูป้องทองนะครับงูป้องทองดำมีเหลืองดำสีสวยๆพวกนี้อ๋ออันนี้คือโชว์เอามาโชว์ไว้ให้ศึกษาได้ศึกษาให้ได้เรียนรู้คณะนักเรียนอะไรที่มาคณะไอ้ครับสมทุกคณะที่มาที่นี่เขาจะได้เห็นได้รู้ก็ได้เห็นนะครับอ่ะต่อไปมีอะไรนำเสนอไหมครับมาทางนี้เลยมาห้องมาไปเดี๋ยวเราต้องการโบว์ไปภาพนะไปโอ้โอนมึงดูนี่อุ้ยโบชอบเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นเด็กๆของบางยาเด็กๆโหเดี๋ยวผมมีคำถามสงสัยครับงูจงอางกับงูบ้องหลาเนี่ยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแค่คนละชื่อใช่เพราะว่าทางใต้นี่จะเรียกงูบ้องหลาภาษากลางนี่ก็จะเรียกว่างูจงอางงูจงอางแค่นั้นเองอ๋อเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ได้ไหมครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นไงเด็กสีบางยาดูดิปกติก็แรมโบ้พาลุยแต่วันนี้บางยาพาแรมโบ้ลุยโอเคมาอุ้ยอุ้ยพร้อมยังยังไม่พร้อมพร้อมแล้วคุณเคลียร์ทางเลยคุณเคลียร์ทางนะตะก้องนะคุณเคลียร์ทางไว้นะคุณเหลือพื้นที่ให้ผมเลยนะเดี๋ยวจับไปให้ครับพี่อุ้ยพี่นี่มันโผล่หัวมาแล้วนั่นน่ะมันหลบก่อนนะเรื่องนี้โบ้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันขึ้นมาแล้วตะก้องคุณไปฝั่งนู้นเลยตะก้องไปอย่ากับผมสิคุณไปกันไว้ก่อนไม่คุณไปเร็วๆอยากไปกลัวดิดูชัดๆโบ้พาลุยวันนี้บางยาพาโบ้ลุยพาลุยอันนี้ตัวนี้ใหญ่ไหมครับเนี่ยตัวใหญ่เลยนะโบ้ไอ้ตัวนี้ก็6-7 ปีใช่โอ้ใหญ่อ่ะพี่ดูทักทายทุกท่านเฮลโลโบ้โอ้เฮลโลเอ๋อโอ้ตัวเขาใหญ่เลยครับโอ้เราจะขึ้นมาจริงเหรอครับเนี่ยจริงอ่ะแล้วมาตะก้องคุณต้องขึ้นมาด้วยนะไม่ผมไม่ได้เลี้ยงอะไรผมไม่เลี้ยงไปเลยมาดูยืนถ่ายข้างนอกก็เห็นไม่เห็นเห็นนะมันไม่เห็นโอ้ว้าวโอ้มันหันมาทางนี้แล้วพี่มันหันมาเร็วแต่ก้องมันหันมามองหน้าผมแล้วเนี่ยโอเคอันนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีไว้สำหรับเขาทั้งหมดนะครับก็โดยปกติงูจงอางนี้เขาติดพรบมีพรบคุ้มครองแล้วในการที่เราจะต้องเอามาเก็บมาเลี้ยงแบบนี้เราต้องได้รับอนุญาตนะครับงูจงอางครับมีตายก็ต้องแจ้งตายก็ต้องแจ้งผสมกันเองในกรงเกิดมาก็ต้องแจ้งต้องแจ้งเหรอครับใช่เกิดมาก็ต้องแจ้งว่าตอนนี้เรามีลูกงูที่เกิดมาใหม่กี่ตัวเราก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสำหรับงูจงอางไอเราจะไปเอางูป่ามาเลี้ยงนี่ไม่ได้ไม่ได้เลยเว้นแต่ว่าบางกรณีที่เราไปเจองูที่เขาบาดเจ็บเราก็เอามาเก็บรักษาไว้2 เดือน3 เดือนแล้วก็เขาหายก็นำปล่อยป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติใช่ครับอ๋อแต่คือเอาง่ายๆคือจะมาเลี้ยงเฉยๆไม่ได้โอ้ยอย่าพึ่งเลยมายืนตรงนี้คือมองกล้องเราจะเลี้ยงเขาเฉยๆไม่ได้เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเฉียวหลังมากเลยตะก้องมาแล้วยังกลางคืนนะอย่านะอ๋อโอเคคืออย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเรารู้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเราก็จะไม่กลัวใช่ไม่กลัวเถอะก็คือเรารู้พฤติกรรมอ่ะมันไม่จับอ่ะโอ้โหชุบชับเลยใช่เรารู้พฤติกรรมเรารู้อารมณ์รู้อารมณ์ด้วยคือเขาจะออกอารมณ์ของเขามาด้วยกริยาท่าทางของเขานะก็เหมือนอ่ะเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้มันอยู่ข้างล่างครับเนี่ยก็คือพี่มายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าคือเรายืนแบบเราไม่ไปกระโชกโป๊กอ่ะไอ้เขาตกใจครับเขาก็จะมองว่าเขาเฉยอาการแบบนี้แบบเขาสงสัยอ๋อนี่
มองเหมือนมองใช่หน้าแบบนี้มันเหลือบมองว่าสงสัยว่าสงสัยอะไรกันเขาทำอะไรกันนี่ประมาณนี้ว้าวอ่ะโบ้ลงมาอยู่ตรงนี้มาว้าวอ่ะอย่านะอย่าลงนะข้างบนด้านหลังแผงเบี้ยตั้งอยู่2ตัวนั่นโบ้อยู่นิ่งๆนิ่งคือเขาไม่พุ่งหมาโบ้แน่เอาดีๆดิพี่ดีๆแผงเบี้ยอยู่ด้านหลังเลย2ตัวตากล้องเห็นไหมโน่นชัดๆเลยข้างล่างข้างล่างก็อีกตัวนึงแผงเบี้ยอยู่ข้างล่างตากล้องเห็นไหมหลังน้องของโบ้นั่นถ้าเกิดว่าเขาฉกถึงแล้วนะครับแต่อยากรู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ก็โดยรวมว่าเขาไม่ฉกเพราะว่าเขาไม่รู้สึกถึงอันตรายที่มาคุกคามนี่ข้างบนครับมองโบ้อยู่มองโบ้อยู่นั่นชวนคุยนั่นโอ้โหโบ้เริ่มจะไม่ชอบแล้วแบบนี้เหงื่อโบ้ออกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ร้อนนะแต่เหงื่อออกแล้วตอนเนี้ยอ๋อก็คือถ้าเราอยู่นิ่งๆใช่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นอันตรายถูกต้องเขาก็จะไม่ทำร้ายเราใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปแบบใกล้ๆแบบกับโจ๊กพาเข้าไปนี่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนี่เขาจะพุ่งสวนมาป้องกันตัวใช่ใช่ไหมครับอ๋อแต่ความอันตรายของเขาคือเขาสามารถพุ่งมากัดเราได้ถึงหัวไหล่ถึงหัวถึงใช่ไหมครับนั่นคือทำให้ว่าคนที่โดนจงอางกัดส่วนมากจะไม่รอดนะครับเพราะว่าเขากัดหัวกัดตรงหัวไหล่กัดตรงหน้าอกมันมีเวลาไม่มากในการที่เราจะไปหาหมอใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างตัวนี้มันใหญ่ถือว่าใหญ่ไหมเนี่ยดูดิถ้าเป็นไซส์ใหญ่ตัวนี้เป็นจงอางดำของกระบี่นะเป็นของที่นี่แล้วมันจะมี2แบบแบบสีดำแล้วก็แบบสีน้ำตาลสีน้ำตาลหันไปได้แล้วน้องหันไปได้แล้วนี่ผมชอบอีกแบบสีครีมสีน้ำตาลแบบนี้นะครับอีกแบบนึงแล้วก็อีกแบบดำก็อีกแบบนึงวันนี้เขาไม่พุ่งเลยเหรอพี่เขาไม่พุ่งชุดลึกเลยไม่คืองูในนี้มันเป็นงูที่เราเลี้ยงมานานอ๋อเราเลี้ยงมานานแล้วแล้วความเขาคุ้นชินกับคนคุ้นชินกับคนแล้วไม่ได้เชื่องหรอกแล้วไอ้ดำเออหันมาโอ้แล้วตัวอย่างนี้เขาแผ่แม่เบี้ยได้สูงมากไหมครับเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆก็ประมาณ 1.80 อันนี้ถือว่าใหญ่ไหมตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์กลางๆโอ้นี่กลางเหรอ4เมตรครึ่งมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอถ้าเป็นในป่าเอาจริงๆนะถ้าเป็นในป่านี่คือมันจะใหญ่ได้ถึง6เมตรโอ้ทุกคนงู6เมตรถึง6เมตรนะใหญ่ได้ถึง6เมตรอันนี้กงนี่นี่6เมตร5เมตรกงนี่5เมตรเลยไปอีกใช่เมตรนึงอีกเมตรนึงมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับอันนี้คือโดยรวมของงูจงอางเออตัวใหญ่มากครับผมจะจับมันได้ไหมลองแตะดูได้เอาลองเบาๆลองไปเข้าไปอีกเข้าไปเอาลูกไปนิดเดียวลูกเบาๆตากล้องดูลูกเบาๆนี่นั่นน้ำหนักมือมีสะดุ้งมีสะดุ้งโบบาแล้วนะไอ้มีสะดุ้งอ่ะแสดงว่าน้ำหนักมือของเราไม่ได้ไงเอาไม่ได้เหรอใช่ถ้ามันสะดุ้งอ่ะคือน้ำหนักมือเราไม่ได้ต้องให้แบบไม่รู้สึกตัวเขาไม่รู้สึกตัวเลยถ้าน้ำหนักมือเราได้เขาจะไม่สะดุ้งอันนั้นคือเทคนิคคือเทคนิคใช่ไหมครับใช่แล้วผมเห็นที่จับนี่คือแบบจับมากี่ปีแล้วที่แบบชุบชับชุบชับพี่จับงูมาประมาณ25-26ปีแล้วแล้วอยากรู้ว่าแรกๆที่พี่บังยาจับอ่ะคือเราไปเรียนมาจากไหนเราฝึกยังไงก็แรกๆก็เราได้เรียนมาจากไอ้พี่ๆเขาที่เขาเป็นนักแสดงงูได้ดูเทคนิคการเข้าออกประมาณนั้นแล้วหลังๆมาเราก็มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วมันทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะเสี่ยงเกินไปถ้าเราทำแบบนี้งูจะอยู่แบบนี้อะไรประมาณนี้เราก็เอามาเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเราเรียนรู้เองว่าจากประสบการณ์ใช่จากประสบการณ์หลายคนที่บอกว่าคอมเมนต์อะนะอาจจะว่าไอ้บางยาเขาเรียกอะไรประมาทหรือเปล่าจำไม่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอะพี่บางยาแกรู้พฤติกรรมรู้อารมณ์ของงูอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไอ้การที่ว่าคือส่วนมากถ้าเขาใช้บ่วงที่ไปคล้องคออ่ะนึกออกไหมนึกออกก็หลายๆคนว่าทำไมไม่ใช้บ่วงทำไมไม่คล้องคอไอ้มันแน่นอันนั้นคืออันตรายมากกว่าเข้าไปอีกทำไมเพราะอะไรเหตุเพราะว่าการที่เราเอาบ่วงไปคล้องคองูแล้วเราไปรัดมันทำให้งูเจ็บพองูเจ็บมันเริ่มยิ่งโมโหขึ้นโมโหมันจะดิ้นมันจะนู่นนี่นั่นพองูยิ่งดิ้นเราก็ยิ่งดึงบ่วงให้มันแน่นกลัวเพราะว่ากลัวหลุดแล้วทีนี้งูก็ยิ่งเจ็บพอยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งอันตรายเกิดขึ้นนั่นคือสาเหตุที่เราต้องไปใช้วิธีที่เบาๆที่สุดจับเบาๆใช่ไหมครับก็คือถ้าเรารู้พฤติกรรมรู้อารมณ์เขาถูกต้องเราก็จะเข้าถูกใช่ไหมครับจังหวะเหมือนเราเอามือไปแย่ปากงูไอ้ปากมะพร้าวประมาณนั้นใช่ไหมครับถ้าคนไม่รู้จังหวะไม่รู้อารมณ์เขาก็แน่นอนงับแน่นอนแน่ใช่แต่ถ้ารู้จังหวะรู้อารมณ์เขาก็ไม่เป็นไรถูกต้องเขาก็จะไม่งับเห็นไหมโอเคแต่นี่อย่าเพิ่งไปจับเลยครับพี่ให้ผมลงไปข้างล่างก่อนดีไหมเนี่ยแบบเนี้ย
ดูดิอันนี้คือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอันตรายใช่ไหมใช่ใช่คือการที่เราสัมผัสแบบนี้คืองูเขาไม่รู้สึกถึงอันตรายอ๋อนี่นี่โอ้ว้าวนี่แบบนี้สุดยอดเลยครับอ่ะลองดูเฮ้อเอาเลยนักเรียนนักเรียนนักเรียนโอ้นั่นเห็นไหมเห็นไหมเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วโอ้ดูเกตเขาดิพี่โคตรอลังการสุดเอาตากล้องตากล้องไปใกล้ๆเลยไปใกล้ๆเลยไม่ค่อยมีใครได้ไปใกล้ๆเลยใกล้ชิดเลยใช่ใช่น้อยคนน้อยคนน้อยคนนะที่ได้มาจับแบบนี้ผมบอกน้อยคนเนี่ยดูเกตใต้ท้องดิโอ้โหอย่างใหญ่เลยใหญ่อ่ะคือโคตรใหญ่อ่ะดูนี่ดิอื้อหือว้าวดูดิชัด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 เลยโอ้นี่ได้จับแค่นี้ก็ดีใจแล้วอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราพาโบไปต่อกันอีกไปต่ออันนี้ยังมีอีกยังมีอีกไปยังมีอีกครับทุกคนสุดยอดเลย